ร์วิสนะคะอันนี้จะเข้ามาที่หน้านี้ฉะนั้นเอกสารตัวนี้จะใช้สลับกับใบสรุปแบบนี้นะคะถึงท่านเรียกโอเคเนาะนะคะนะทีนี้ท่านไปดูเอกสารที่ท่านได้รับนะคะเซ
มูฟพยายามจะตอบโจทย์ผู้เรียนทั้งสองแบบนะคะเราจะดีไซน์ยังไงนะคะในปัจจุบันยังคนไทยมูฟนะคะสำหรับผู้เรียนที่เซลล์เซลล์ที่เป็นแบบอินดิเพนเดนต์เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีในเรื่องของ gamification concept ถ้าใครเคยได้ยินเรื่อง gamification ไหมคะเขาบอกว่า gamification คือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเกมแต่ไม่ได้ผู้เรียนเล่นเกมจัดยังไงนะคะจัดยังไงอาจารย์สิ่งที่จะท้อที่เห็นชัดที่สุดคือเมื่อประมาณปีที่แล้วนะคะที่โปรแกรมโปรอีกท่านใดเล่นนะคะยังจัดอยู่ไหมคะคุณศรีดิฉันยังจัดกันอยู่เลยค่ะโปรแกรมโปรจะไม่รับสมาชิกที่ทำไมเพราะว่าท่านจัดสักการะต่างๆได้ท่านจะได้เลเวลอัพถูกไหมคะเลเวลอัพก็ขึ้นเลเวลไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จบสุดท้ายก็จะได้รางวัลใหญ่อันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของgamification นะคะตอนนี้พอเราระบบมูฟมีอะไรที่จะตอบโจทย์เรื่อง gamification นะคะในเฟสแรกเรามีนะคะคือเรื่องของการที่พอผู้เรียนเรียนเสร็จนะคะจบทำเสร็จทุกอย่างตามใครที่เราตั้งไว้ผ่าน 70% เนี่ยเขาจะได้ certificate โชว์ขึ้นมาอัตโนมัติพอเป็นเสร็จปุ๊บสอนเราก็ชื่อเขานะคะอันนี้จะตอบโจทย์ผู้เรียนที่แบบเสร็จแล้วคือเรียนเสร็จนี่นึกออกนะคะนี่ก็เป็นจุดเด่นนะคะในเฟสต่อไปเราจะมีรูปเล่นพวกนี้เพิ่มขึ้นแต่ณตอนนี้เรียนเสร็จก็ได้เสริมนะคะที่เป็นฟรีแอดแล้วก็ชื่อเขาแล้วก็มีผู้สอนโรงเรียนนะคะอันนี้คือตอบโจทย์เรื่องของ gamification นะคะ self-directed learning นะคะคือการเรียนออนไลน์นะคะถ้าผู้เรียนที่เรียนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาอยากจะเห็นนะคะว่าเขาบอกวิชาทุกอย่างมีอะไรบ้างแล้วเขาได้วางแผนได้นะคะอย่างเช่นวิชาเขาบอกว่าเปิดสอน1เดือนมีเนื้อหาแบบนี้เขาวางแผนไว้ว่าเขาจะเรียนอะไรยังไงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงที่ระบบเนี่ยมีตอบโจทย์ผู้เรียนที่เป็นอินดิเพนเดนต์มีผู้เรียนที่เป็นอินดิเพนเดนต์หลักมีอะไรบ้างนะคะเพียร์ทูเพียร์เลิร์นนิ่งนะคะตรงนี้มันจะมาจากการที่อาจารย์ออกแบบกิจกรรมในตรงเมื่อกี้ที่บอกว่า15%ที่มีกิจกรรมทางเพศนะคะนะคะแล้วจะออกแบบเป็นอย่างที่เขาว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะฉะนั้นลักษณะของคำถามหรือกิจกรรมในนั้นเนี่ยจะต้องมีการออกแบบพิเศษนิดนึงที่ทำยังไงให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมได้นะคะตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าจะทำยังไงได้นะคะอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของ self-actualizationเขาบอกว่าคนเราเนี่ยต้องหมายสูงสุดของทุกคนเลยคือต้องการที่ยอมรับนะคะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจารย์ดีไซน์มาหรือวิชาของอาจารย์นะมันน่าจะเป็นกิจกรรมที่ทุกคนมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญเขารู้สึกเขาร่วมได้พอเขาพูดแบบนั้นแบบนั้นนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นรูปเล่นที่เดี๋ยวเราจะมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเป้าหมายการเรียนรู้ในปัจจุบันอาจจะไม่ได้จบที่เรื่องของ achievement หรือผลสำเร็จนะคะแต่ในเรื่องของการเรียนออนไลน์มันจะมีในเรื่องของ achievement motivation คือแรงจูงใจฝ่ายสำเร็จนะคะทำยังไงให้เขาอะอยู่กับเรานะคะอยู่กับเราเพื่อที่เขาอะอยากเข้าไปเรียนเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็รู้สึก engage หรือ learning engagementคือรู้สึกว่าเขาอะได้เข้าร่วมเขาเป็นส่วนหนึ่งของ learning community นี้อันนี้อาจารย์พอเห็นภาพเนาะบริบทของการเรียนออนไลน์ในปัจจุบันนะคะตรงนี้เป็นคอนเซ็ปต์หลักที่แบบในวงชาติการพูดถึงนะคะทีนี้เดี๋ยวเราดูต่อว่าเราจะทำยังไงนะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมให้นะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่การเรียนในกรมศึกษาปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้รูปแบบแบบนี้เดี๋ยวเราจะลองดูว่าในฐานะที่ท่านนั้นลองสมมติเป็นผู้เรียนเ
รู้เป็น2ระดับคือแบบที่เป็น passive กับเป็น active ใช่ไหมคะเขาบอกว่าการเรียนเนี่ยถ้าเป็น passive เนี่ยก็คือถ้าอาจารย์นะคะให้ผู้เรียนเนี่ยมีหนังสือบทหนึ่งนะคะอาจารย์ให้ผู้เรียนอ่านเนี่ยเขาบอกว่า2อาทิตย์ผ่านไปผู้เรียนจะจำได้เท่าไหร่คะ 10%เขาได้ยินนะคะเปิดเทปฟังคุณครูในรถแบบนี้สินะคะถ้าเห็นด้วยอะค่ะสามสิบไม่เก่งจังเลยอะแล้วถ้าเห็นด้วยอ่านด้วยได้ยินด้วยนะคะห้าสิบนะคะเข้าห้าวันเนี่ยถ้าตื่นถึงเนาะถ้าเขาอ่านเองใช่ไหมคะเขาก็จะจำเนื้อได้นี่ก็เหลือแค่ประมาณหัวข้อสารบัญอันนั้นก็ชิ้นหมดเลยนะคะแต่เมื่อไหร่เริ่มลงมือทำหรือเป็นแอคทีฟนะคะผู้เรียนจะเป็นยังไงคะถ้าเขาได้เริ่มพูดแอนเขาจะจำได้คือ70นะคะแล้วถ้าเขาได้เริ่มลงมือพูดแล้วก็ทำโปรเจกต์ด้วยความรู้สึกของเขาถึง 90% นะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเอ็นเตอร์เดลนะคะสมมติวันนี้ในห้องเรียนจะสอนเรื่องเอ็นเตอร์เดลเนาะดิฉันก็บอกแอนสอนเสร็จเริ่มมีเสร็จปุ๊บฉะนั้นสรุปก็คือเลยนี่นะคะคือการที่ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพูดหรือพูดแล้วก็ลงมือทำถูกไหมคะเสร็จนะคะปกติเวลาที่ฉันสอนคอนเซ็ปต์หนึ่งในห้องฉันสอนประมาณนี้นะคะก็สอนผู้เรียนเสร็จปุ๊บดิฉันจะมีอะไรบางอย่างที่เขาเข้ามาทำนะคะตอนนี้ทุกท่านต้องเป็นนักเรียนสุดโต่งดิฉันนะคะนำสมาร์ทโฟนขึ้นมานะคะแล้วก็
brainstorming แบบ Inner Hope นะคะดิฉันก็จะบอกมาให้ผู้เรียนเนี่ยค่ะจับคู่ตอนนี้ท่านค่ะจับคู่ตัวเองค่ะผู้เรียนนะคะจับคู่แล้วก็บอกหน้าคุณท่านนิดนึงถ้าท่านดูสองมองกว่าเราแล้วก็สวัสดีท่านแล้วก็ให้ความท่านในการพูดก่อนThat's all I'm saying.
หรือซึมดีขึ้นปกตินะคะวิธีการพวกนี้นะคะทางการศึกษาเราเรียกว่า teaching strategy หรือกลยุทธ์การสอนกลยุทธ์ที่เมื่อกี้ท่านได้เข้ามามี experience ประสบการณ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น team care solo แต่ team care solo ที่ดิฉันใช้เนี่ยมันเป็นแบบโครงสร้างคือมันไม่ได้เหมือนกับที่เขาดีไซน์มาแล้วเพราะด้วยประสบการณ์ดิฉันรู้สึกว่าแบบที่ดิฉันทำตรงนี้มันเวิร์กกว่าเขาพูดเองของดิฉันดิฉันก็บอกดีกว่านะคะถ้าอาจารย์ดูกลยุทธ์อันนี้นะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรียนแบบเป็นทีมถูกไหมคะแทนจากผู้โซโล่ก็คือเขาจะให้เรียนแค่4คน work together แล้วก็4คนก็มาแก้ปัญหาทีแก้ปัญหาเป็นกลุ่มแล้วแก้ปัญหาเป็นกลุ่มนะคะฉะนั้นต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าเป็น teaching strategy หรือกลยุทธ์การสอนนะคะที่ท่านสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งในห้องเรียนปกติแล้วก็ห้องเรียนออนไลน์เพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยเป็น active learner มากขึ้นอย่างนี้อาจารย์เห็นภาพนะคะค่ะทีนี้อันนั้นก็สงสัยว่าอ่ะแล้วมีกลยุทธ์อะไรอีกเผื่อแบบเราจะได้ลองเอาไปดีไซน์ของอาจารย์นี้นะคะคล้ายๆกันแต่กลับด้านกันนะคะอันนี้จะเรียกว่าทิ้งแผ่แชร์นะคะตรงข้ามกับเมื่อกี้อีกอันนี้เนี่ยนะคะเป็นให้ผู้เรียนเนี่ยคิดเดี่ยวก่อนถ้าปรับกิจกรรมไปนะคือผู้เรียนคิดเดี่ยวก่อนจบคีย์เวิร์ดของตัวเองนะคะแล้วก็มาจับคู่แล้วก็ค่อยมาเฉลยกันเนี่ยจะนึกออกไหมฉะนั้นคอนเทนต์มันจะต่างกันแหละคอนเทนต์อันเนี้ยต้องเป็นคอนเทนต์ที่ผู้เรียนมี experience ก็ถึงคิดของเขาเองได้ใช่ไหมคะแต่ว่า experience นั้นอยากจะหาประสบการณ์หรือคำตอบที่ดีที่สุดออกมานะคะฉะนั้นอาจารย์ต้องเป็นคนคิดก่อนเขาจะคิดได้เขามีประสบการณ์พอเขาจับครูเขาจะได้คำตอบที่ดีของครูออกมาที่สุดพอเป็นครูนั่นคำตอบสุดยอดฉะนั้นอันนี้จะเหมาะกับแบบสมมติอาจารย์อยากได้คำตอบที่เจ๋งๆนะครีมๆนะไม่เอาน้ำๆอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมคะกลับกันกับทีมแคสโซโล่เมื่อกี้ทีมแคสโซโล่เนี่ยให้เลือกที่เป็นกลุ่มหน่อยอันนั้นจะใช้กับเนื้อหาที่เป็นคอนเซ็ปต์แบบยาวคิดเองคิดออกหรอกแต่สังเกตดูนะทุกอย่างต้องเป็นกลุ่มพวกมันแบบยาวๆจะนึกออกใช่ไหมคะฉะนั้นตัวเลขต่างๆมันจะขึ้นกับบริบทของวิชาของท่านด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะคะแล้วกลับมาจะมีกลยุทธ์อื่นๆเพิ่มเติมให้จะได้เป็นแคตตาล็อกนะคะในเวลาจะไปดีไซน์คอร์สนะคะอาจารย์ท่านโอเคเนาะพอเห็นภาพนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเติมพลังกันก่อนนะคะ5นาทีนะคะอาจารย์คะเติมพลัง5นาทีตอนนี้นะคะ10:47นะคะ10:55นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต่อกันนะคะสวัสดีครับ